สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอิซึมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูกันก็คือว่าจะเป็นการกลบแพนด้าแล้วก็รอยแดงรอยดำจากสิวนะคะให้หน้าใสปิ้งนั่นเองโดยอุปกรณ์หลักๆของเราที่เราจะขาดไม่ได้เลยในวันนี้นะคะก็คือฟองน้ำไข่2ฟองอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าทำไม เพราะว่าอันนี้นะคะเป็นแบบเปียกนั่นเองก็จะบวมน้ำนะคะขึ้นอืดมาแล้วส่วนอันนี้เป็นแบบแห้งนะคะยังไม่ได้ชุบน้ำใช้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งเลยวิธีการใช้นี่ก็ง่ายมากๆนะคะเรามาดูกันค่ะทั้ง2สีคุณสมบัติเหมือนกันอันที่ชุบน้ำไว้เนี่ยเราก็เอาไว้ใช้กับเครื่องสำอางแบบครีมเช่นรองพื้นหรือว่า BB ครีมนะคะส่วนอันที่ยังไม่ได้ชุบน้ำเราก็ใช้กับเครื่องสำอางเนื้อแห้งเช่นแป้งฝุ่นค่ะเวลาใช้ฟองน้ำไข่ลงรองพื้นเนี่ยรองพื้นมันก็จะเนียนบางติดแน่นไปกับผิวเลยนะคะทำให้ผิวของเรานั้นดูมีสุขภาพดีแล้วก็ดูไม่บ่นเองทำยังไงนะคะจากผิวโทรมๆจากใต้ตาแพนด้ารอยแดงรอยดำจากสิวเดี๋ยวจะได้เห็นต่อไปนะคะทำยังไงให้มันใสขึ้นมานะคะหน้าแบบดูผิวสุขภาพดีตั้งแต่กำเนิดไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ลุคที่จะทำนะคะคือว่าเราจะเน้นให้ผิวของเราดูเนียนดูใสขึ้นนะคะดูปิ้งขึ้นนั่นเองโดยเราจะเรียกว่าแต่งหน้าอำพรางริ้วรอยต่างๆที่เราแบบไม่โอเคอ่ะเช่นมีรอยคล้ำใต้ตานะคะรอยแดงข้างจมูกแล้วก็รอยสิวต่างๆอย่างแรกนะคะสิ่งที่อีจะใช้ก็คือจะใช้ Beauty House Baby Shoe Base สีเขียวนะคะก็คือเบสเขียวเองบางทีเราใช้มือเกลี่ยใช่ไหมมันอาจจะแบบไม่ทั่วถึงหรือว่าเป็นคราบอีจะใช้กับฟองน้ำไข่อันนี้คือฟองน้ำไข่กับโชไทยแลนด์ปิ๊งปิ๊งก็อันนี้นะคะชุบน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะคะและทริคอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอีจะใช้คู่กับน้ำแร่ของ MAC Fit Plus โดยที่จะฉีดน้ำแร่ไปที่ตูดเราไม่ใช่ตูดฟองน้ำนะคะแล้วก็ทำการเกลี่ยซะให้เรียบร้อยที่ว่าอีชอบใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยรองพื้นมากกว่าเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเนื้อมันเนียนมากเลยอะเนื้อฟองน้ำมันละเอียดแล้วก็นิ่มมากเวลาใช้แปรงอะชอบเป็นเส้นๆอะแล้วมันก็ช้ากว่าการใช้ฟองน้ำด้วยค่ะลุคที่ได้ออกมาในความรู้สึกไหนคิดว่าใช้ฟองน้ำอะจะแบบดูเป็นธรรมชาติมากกว่าตรงตามซอกจมูกใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ด้านแหลมด้านป้านมันใหญ่ใช่ปะก็ใช้กับส่วนที่ใหญ่ก็คือทั้งหน้าเลยเพราะหน้าใหญ่ไม่ใช่ตรงด้านป้านก็ใช้พวกแก้มนะคะหน้าผากแต่ว่าตรงด้านแหลมบ้านปลายแหลมตรงนี้นะคะมันสามารถซอกตอนได้ถึงซอกจมูกแล้วก็ใต้ตาต่อมานะคะอีจะใช้ BB ครีมตัวนี้ค่ะของแคลสนะคะเป็น BB ครีมของเกาหลีก็จะปาดลงไปก่อนให้ทั่วเลยนี้จากนั้นนะคะฟองน้ำไข่เดิมถ้ามันแบบเริ่มแห้งแล้วเราก็ฉีดสเปรย์เพิ่มได้แล้วก็กดนี้ค่ะกดเบาๆนะคะแบบต้องแบบแผ่นเนี้ยแปะตรงที่มันเล็กๆแล้วก็กลับด้านใช้ด้านแหลมอย่างใต้ปลายเนี้ยค่ะมันคือแบบมีปัญหาแพนด้าหนักมากแล้วฟองน้ำไข่อ่ะมันเข้าบล็อกซอนตามตรงเนี้ยได้ดีต่อมานะคะใช้คอนซีลเลอร์ของ Revlonมันเริ่มแห้งแล้วก็จะฉีดใต้ตาใช่ไหมก็ใช้กับด้านเล็กเช่นเดียวกันนะคะคอนซีลเลอร์เขาแบบเป็นเนื้อครีมใช่ไหมก็ต้องควรจะใช้กับฟองน้ำแบบเปียกเพราะว่ามันจะเกลี่ยได้เนียนนะคะแล้วก็ดูเป็นผิวมากกว่าการใช้ฟองน้ำแบบแห้งกับผลิตภัณฑ์แบบครีมอ่ะผลิตภัณฑ์มันก็ไปติดอยู่ที่ฟองน้ำหมดนะคะมันก็แบบไม่ซึมเข้าผิวเราก็ไปซึมเข้าฟองน้ำแทนเวลาฮิปลงคอนซีลเลอร์ด้วยฟองน้ำอ่ะจะรู้สึกว่าใต้ตามันจะแบบไม่ค่อยเป็นคราบอะค่ะรอยสิวณปัจจุบันเยอะไหมให้ทาย
ปกติอ่ะถ้าเราจิ้มคอนซีลเลอร์ไว้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เกลี่ยมันก็จะแห้งเป็นดวงๆแล้วอ่ะแต่พอเราใช้ฟองน้ำอะค่ะเนี่ยมันก็จะเนียนใช้คอนซีลเลอร์เก็บไปเรื่อยๆนะคะพยายามกดให้เบามือมากที่สุดนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ต่อมาอีจะลงสำหรับวันนี้เคที่ดอชิคทินแอนด์คอนซีลเลอร์จะใช้ทินสีชมพูนะคะสีแบบน่ารักมากชอบใช้ฟองน้ำไข่เหมือนเดิมนะคะจะใช้แป้งฝุ่นของ Loretta by Lola สี02 Natural Vanilla นะคะวิธีการลงแป้งให้เนียนเป็นผิวเราจะจิกเนื้อแป้งขึ้นมาอีกใช่ไหมแล้วเราจะฝนกับฝ่ามือก่อนนิดนึงทาให้เบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลงให้บางต่อมาตัวช่วยอันนี้คือฟองน้ำไข่เช่นเดิมยี่ห้อเดียวกันของโชนะคะอันนี้แบบแห้งแบบแห้งใช้ทำอะไรแป้งใช่ไหมนี่จะใช้ด้านแหลมนะคะทาพวกกดใต้ตามันจะเนียนมากเลยว่าอันเนี้ยแบบถ้าเป็นพับใช่ป่ะเราก็ต้องเข้ายากอ่ะจะใช้ฟองน้ำนะคะถูกับพับที่เราจิกแป้งขึ้นมาแล้วก็กดลงไปใต้ตาเห็นว่าผิวเรานะคะก็ดูดีขึ้นมาเยอะมากต่อมาค่ะเราจะมาเขียนผิวกันนี้นะคะใช้ Naked 2ต่อมานะคะเขียนขอบตาค่ะโดยใช้ดินสอสีขาวนะคะกรีดอายไลเนอร์สีดำเป็นเส้นบางๆค่ะต่อมานะคะไฮไลท์เชดดิ้งด้วยโลล่าเกชาโกลค่ะใช้ฟองน้ำไข่แบบแห้งนะคะเอามาเกลี่ยสีให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าตรงไหนที่เราลงแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพลาดและแบบมากไปอะไรเงี้ยก็เราก็ใช้ฟองน้ำอะค่ะค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆเช็ดดิ้งจมูกนะคะด้วยสีฝุ่นที่ใช้เขียนคิ้วค่ะไฮไลท์มุมปากค่ะทาลิปสติกค่ะโดยใช้3สีผสมกันเลยช่วงนี้ชอบผสมลิปใช้เองนะเพราะว่ามันจะได้สีที่เราต้องการมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เป็นยังไงบ้างคะโดยอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการครีเอทลุควันนี้นะคะก็คือเจ้าฟองน้ำไข่นี่แหละค่ะ
ฟองน้ำฟองหนึ่งนะคะ350บาทใช้ได้1ปีตกวันละ1บาทเองอะแล้วชอบมากเลยเพราะว่ามันแบบใช้ดีแล้วก็ทนถ้าเราแบบไม่ได้เล็บยาวไม่ได้แบบเอาอะไรแหลมๆไปขีดไปขวนไปขีดเขาอะมันก็แบบไม่ขาดอะค่ะแล้วก็เวลาใช้เสร็จแล้วต้องแนะนำว่าต้องล้างทันทีนะคะไม่งั้นแบบมันจะเป็นคราบฝังแน่นต้องรักษาความสะอาดมากกว่าแปรงนิดนึงถ้าแปรงเนี่ยมันจะตกหมกได้ใช่ปะเออก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยใช้เสร็จแล้วควรล้างเลยแต่ว่ามันใช้ดีมากๆก็ยอมเอาไปล้างล้างก็ง่ายมากเลยใช้กาบโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะก็ล้างบีบโฟมใส่ฟองน้ำก็ขยำ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 แล้วก็ตากไว้ในที่ที่มีลมอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆก็วางไว้ในห้องธรรมดาก็ได้ค่ะผมแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแห้งไปเองนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวคล้ายๆอีฟนะก็ลองใช้วิธีนี้ดูแทนที่เราจะใช้แปรงลงรองพื้นใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาใช้ฟองน้ำแทนนะคะลุคที่ได้เนี่ยมันจะบางเบาเป็นผิวเรานะคะแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยมันก็จะติดแน่นแล้วก็กลืนไปกับผิวมากกว่าการใช้แปรงเองโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย